ข้ามกลางกระแสจิ้นสนันโซเชียลระหว่างทีมพิทากับแอปทักซออนล่าสุดชาวเน็ตแห่โฟกัสพระเอกหนุ่มคนดังที่เดินคู่มากับแอปงานนี้ใครคือตัวหลอกเรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงข้ามคืนเลยทีเดียวหลังจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมพิทาโพสต์ภาพร่วมเฟรมนางเอกสาวแอปทักซอ,อนพร้อมหน้าลูกๆของทั้งคู่พร้อมแคปชั่นที่ว่า Good ด o see you today แถมฝ่ายหญิงยังตอบกลับด้วยว่าเช่นกันค่ะดีที่พิพิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับด้อมส้มและชาวเน็ตที่ตามเชียร์คู่นี้กรี๊ดลั่นสนันโซเชียลแห่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์อย่างถล่มทลายชาวเน็ตแห่โฟกัสพระเอกดังเดินเคียงคู่มากับแอปทักษออน แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอผ่านบัญชีผู้ชายติ๊กต่อกรายหนึ่งที่ทำเอาหลายคนแอบสงสัยซึ่งเป็นคลิปที่ทิมพิทากำลังเดินจูงมือลูกสาวน้องทิมพ์โดยมีแอปและน้องปีใหม่เดินตามมาข้างหลังอย่างห่างๆพร้อมกับพระเอกคนดังที่เดินเคียงคู่มาด้วยจนทำให้แฟนๆถึงกับหลุดโฟกัสเลยทีเดียว และหนุ่มคนนี้ก็คือพระเอกอีกคนของสาวแอปอย่างนนน,นานกุลนั่นเองซึ่งแอปนา,น,านากุลได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนไฟยยูเซลก่อนจะขึ้นลิฟทิมพิธาได้หยุดรอแอปและลูกสาวแล้วทั้งคู่จึงได้ทักทายกัน ก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทางงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่านานกุลต่างหากที่เป็นตัวจริงอาทินี่มองยังไงก็คือเพื่อนมิตรภาพที่ดีอีกอย่างแม่แอปเดินมากับนานกุลแกเขามากับนาน,านกุลทุกคนเลิกโฟกัสที่ทีมเถอะเขาเพื่อนกันโฟกัสสนน,นกุลดีกว่ามาด้วยกันกลับด้วยกัน ฉันว่านนกุลมาแรงแซงนายกไปอีกกบแกสำหรับผู้หญิงวัยส5บวกบวกสิ่งที่มาทำให้ใจชุ่มชื่นคือความสดใสของคนข้างๆ้างนี่แหละงานนี้นะนะกุลเข้าเส้นชัยค่ะเป็นต้นขณะที่บางส่วนยังคงปักทงเชียวว่าที่นายกรัฐมนตรีเจ้าของด้อมส้มอย่างคับข้างอาทิจริงๆพ่อจะเข้าลิฟต์เลยก็ได้นะแต่พ่อก็หันมารอ แล้วไงใบเฟิร์นนายนภัสก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนอนท์พ่อเขินหนักสไลด์ขาเข้าลิฟต์เปิดตัวเลยค่ะพ่อส้งแม่ส้งจะโฟกัสใครก่อนดีคนที่มาด้วยหรือคนที่ยืนรอทิทาอักตัวจริงบอกเลยไม่ต้องลุ้นฮะเป็นต้นคงต้องรอดูกันต่อไปว่าหนุ่มที่เป็นตัวจริงกุมหัวใจของสาวแอปนั้นคือใคร